และศรัทธาก้าวเดินมาถึงวันนี้ด้วยจงรักและภักดีสุดชีวิตคือภูมินขอเดินตามรอยทุกอย่างก้าวดูแลทางทางขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาไว้จะรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยึดมั่นจะยึดมั่นตามแนวทางพระราชดำริตามแนวทางพระราชดำริเพื่อน้อมนำมาเป็นแนวทางเพื่อน้อมนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติปฏิบัติงานเพื่อสังคมปฏิบัติงานเพื่อสังคมข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานของตนจะปฏิบัติงานของตนและสนับสนุนงานผู้อื่นและสนับสนุนงานผู้อื่นเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญของชาติเป็นสำคัญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักและสามัคคีกันจะรักและสามัคคีกันในหมู่คณะในหมู่คณะมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินตอนสอนทุกปีประชาพอเพียงเลี้ยงชีวิตให้เราได้มีอย่างพอกินสายน้ำจากฟ้าที่ร่วงรินพื้นดินช่ำเย็นด้วยมือใครขอเป็นธุลีรองบาดไว้ด้วยใจน้อมกล้าวเพื่อแผ่นดินเมื่อวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2563หน้าหอประชุมรินทองโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินได้ทำพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน17คนคณะที่ปรึกษา14คนโดยมีนางสาววิภาสิริชื่นวิเศษรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกันนี้เปิดรับสมาชิกและมอบรหัสประจำตัวมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินชื่อย่อ NPPF มาจากคำว่าน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินฟาวเดชั่นโดยมีนายพันเทพศักดินทองแดงประธานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติประธานในพิธีให้ลูกหลานได้เข้าใจเข้าถึงลึกซึ้งอย่างยิ่งใหญ่รวมใจพัฒนามูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินก่อตั้งขึ้นเมื่อวันพุธที่21พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ซึ่งมีนายพันเทพศักดินทองแดงเป็นประธานกรรมการผู้ริเริ่มในการก่อตั้งมูลนิธิแห่งนี้ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยมีหนังสือจดทะเบียนเลขที่ปท143/2557ออกโดยสารกลางจังหวัดปทุมธานีและได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่131ตอนที่82ง.หน้า50เมื่อวันที่7สิงหาคม2557โดยนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดปทุมธานีสำนักงานอำนวยการมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินตั้งอยู่เลขที่92/18 The Plant City ถนนป๊อปปูล่าตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120เบอร์โทรศัพท์02-045-9184
ความเป็นมามูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินเกิดจากการที่นายพันเทพศักดินทองแดงนักธุรกิจเรือนำเที่ยวและรีสอร์ทในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ณ อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งในวันนั้นสภาพอากาศร้อนมากตลอดทั้งวันโดยนายพันเทพศักดินทองแดงคิดว่าทำไมต้องมาทนเหนื่อยทนร้อนเพื่ออะไรเงินทองก็มีธุรกิจก็มีจึงตัดสินใจหันหลังกลับเพราะคิดว่าพอแล้วไม่เอาแล้วแต่หลังจากหันหลังกลับก็ได้เห็นป้ายของโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติซึ่งบนป้ายนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหยาดเสโทไหลลงมาถึงปลายพระนาสิกในพระหัตถ์ทรงถือแผนที่ประเทศไทยและสายพระเนตรที่แสดงออกมามุ่งมั่นที่จะทรงเสด็จไปช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยทุกคนจึงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราปลูกต้นไม้เพียงแค่นี้เราคิดว่าเราเหนื่อยแล้วแล้วพระองค์ท่านทรงงานหนักมากมายขนาดนี้จะทรงเหน็ดเหนื่อยมากมายเพียงใดจึงยิ้มและหันหลังกลับไปปลูกต้นไม้ต่อจนเสร็จและตั้งปณิธานว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะขอเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตราบจนชีวิตจะหาไม่ในช่วงแรกๆนั้นได้นำความคิดที่จะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อทำงานรับใช้แผ่นดินไปคุยกับเพื่อนนักธุรกิจญาติพี่น้องมีแต่คนเห็นด้วยและจะให้ลงมือทำแต่พอเริ่มลงมือทำก็ได้รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยเหนื่อยมากท้อมากจนค่อยๆเลิกทำไปทีละคนเหลือเพียง4คนที่ยังยึดถือปณิธานเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มต้นถึงอย่างนั้นนายพันเทพศักดินทองแดงก็ยังคิดบวกอยู่เสมอว่าเหลือ4คนก็ไม่เป็นไรเพราะบ้านที่แข็งแรงจะอยู่ได้ก็มีเสา4ต้นขึ้นไปจึงได้ตัดสินใจรวบรวมทุนทรัพย์ทั้ง4คนเพื่อนำไปเป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิโดยยื่นขอจดทะเบียนในชื่อมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินเมื่อวันพุธที่21พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557แรม1ค่ำเดือน6และเริ่มดำเนินโครงการต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และด้านต่างๆอีกมากมายเช่นงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารและชายแดนของประเทศไทยพร้อมทั้งยังส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยให้มีอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เสริมและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นมูลนิธิที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานทหารและตำรวจเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแนวทางการทำงานของมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความรู้รักสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับประชาชนให้องค์ความรู้แก่ประชาชนในการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนและแนวทางการตลาดที่ถูกต้องประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยผู้สูงอายุและผู้พิการรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันกับคนในสังคมส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมการแสดงออกด้านศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชนบทหรือชายแดนที่ยากจนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาการพละศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเป็นการดำเนินการร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อการกุศลและการสาธารณประโยชน์ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใดThank you.